ย้อนวันวาน100ปีสีอินเมื่อวันที่10ธันวาคม2565เวลา 19:00 น.นายพานุวัฒน์อินทรโชติอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าสีอินทราทิตย์เป็นประธานเปิดงานซึ่งในงานนี้ได้มีศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งในครั้งนี้ได้มีนายวิรัติวิริยพงศ์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และนายประทีปทัตไทยอดีตสจสุโขทัยและนางสุดาวดีวิริยพงศ์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลมะเก่าและนางสาวทัศนาบัวคำประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัยและร้อยตำรวจเอกสรวิทย์เฟื่องมณีและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มอสมเข้าร่วมงานซึ่งได้พูดคุยกันบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานทรงศักดิ์พรมเอี่ยมทัศนาบัวคำภาพข่าวณรงค์พัดขำศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน